มาน้องเสียแล้วจำไม่ได้ว่าขนมไทยจะได้เราได้ขนมไทยขนมไทยที่มาบ้านได้แล้วจ้าโทษนะครับถ่ายวิดีโอได้ไหมถ้าหาที่แต่ว่าเดี๋ยวพ่นน้ำมาที่โต๊ะข้างนอกก่อนนะโอเคอันนี้ผมเอาไปได้นะกระเป๋าต้องฝากต้องฝากจริงไหมเดี๋ยวแต่อันนี้เอาไปได้ใช่ไหมฝากเหมือนกันนะที่ไม่ได้อ๋อฝากไม่ได้กระเป๋าตังค์แบบนี้โอเคคิดได้แต่กระเป๋าตังค์นะครับเดี๋ยวผมเอาของออกก่อนกันเลยกระเป๋าThank you.
มี2ชั้นใช่มั้ยมี2ชั้นใช่ไหมครับให้ฟังเลยครับเป็นมาคุเทศนะครับดีครับดีครับผมภาพนี้นะครับก็คือท่านขุนจำนงจีนารักษ์ครับผมท่านขุนจำนงเป็นนายอากรคนแรกของอำเภอ3ชุมชนครับนายอากรนั่นคือคนเก็บภาษีสมัยก่อนท่านได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งจากรัชกาลที่7ให้เป็นขุนจำนงนะครับศักดินามี400ไร่ครับภาพนี้จะเป็นภาพภรรยาท่านขุนจำนงนะภาพพ่อตาท่านขุนจำนงครับพ่อตาเนี่ยส่วนกระเบื้องที่เรายืนอยู่ด้านนี้ครับผมเป็นกระเบื้องที่นำเข้าจากประเทศอิตาลีครับนำเข้าเลยครับผมเป็นกระเบื้องโบราณนะครับอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณ100ปีครับ100ปีส่วนภาพนี้จะเป็นภาพหลานสาวขุนจำนงครับผมเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ในปัจจุบันนะครับผมให้บ้านใช้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ครับปัจจุบันอายุประมาณ80กว่าปีครับผมอยู่กรุงเทพครับแล้วก็คนนี้เป็นลูกสาวท่านขุนจำนงครับปัจจุบันอายุประมาณ90กว่าปีครับผมคนนี้เคยอยู่บ้านหลังถัดไปครับแต่ว่าปัจจุบันอายุมากครับก็เลยไปอยู่กรุงเทพแล้วกรุงเทพนะมาเชิญด้านนี้ภาพนี้จะเป็นภาพถ่ายจากครอบครัวท่านขุนจำนงครับผมประกอบไปด้วยลูกหลานและก็เหลนนะครับผมคนจีนสมัยก่อนนิยมถ่ายภาพเป็นครอบครัวตอนที่อายุมากกันนะครับนี่ส่วนนี้เป็นรูปท่านขุนจำนงที่ใช้ตั้งหน้าศพท่านขุนจำนงจะมีลูกชายคนโตท่านขุนจำนงนะครับผมลูกสะใภ้แล้วก็ลูกชายคนที่สองครับนี่ขุนจำนงลูกชายคนโตคนนี้เคยไปเป็นทหารกับด็อกเตอร์ซุนยะเซนที่เมืองจีนครับผมไปช่วยด็อกเตอร์ซุนยะเซนปฏิวัติเมืองจีนนะครับครับโอ้แล้วก็ตลาดเป็นภาพบุคคลต่างๆในสมัยนั้นครับเวลามีคนมาเยี่ยมเยียนท่านขุนจำนงจะให้รูปภาพไว้เป็นที่ระลึกเอาไว้ให้ลูกหลานตอนโตครับแลกรูปภาพกันไว้ผมพาไปดูห้องนอนท่านขุนจำนงครับเหมือนจะอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ท่านขุนจำนงเลยใช่ครับอันนี้เป็นรูปถ่ายงานศพท่านขุนจำนงครับในปีพุทธศักราช2567ท่านขุนเสียชีวิตตอนอายุ83ปีแล้วมีต้นกระดังนาปีหรือว่าต้นกระเวงสมัยที่เข้าบ้านประมาณ100ปีนะต้นไหนต้นนี้เลยฮะใช่ครับนี่100ปีนะครับนี่ห้องนอนท่านขุนจำนงครับผมท่านชมได้เลยที่ท่านขุนจำนงนี้เป็นอะไรนะความสำคัญเก็บภาษีครับผมภาษีอากรภาษีอากรภายในห้องนอนครับผมตอนนี้เป็นของไฟโบราณแล้วก็มีของรถมิตซูบิชิครับเป็นมิตซูบิชิรุ่นแรกคือนอกจากเก็บภาษีแล้วนี่มีบทบาทสำคัญในตลาดสากลก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนครับคนในความคนในชุมชนให้ความเคารพนับถือครับเปิดเลยนี่ห้องนอนครับเตียงแบบเก่าวิมนี ทยุสมัยก่อนนี่มาหมดแค่นั้นครับผมโอเคครับขอบคุณครับถ่ายรถกับนายถ่ายไม่ได้หมดแล้วนะฮะถ่ายมุมไหนดีสนใจเขาทำนั่งได้ครับพี่มีนั่งตอนผมใส่ชุดมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้มาสีกลางเนี่ยเพราะว่ามีเสียงน้ำไม่โดนจานเลยต้องกดไม่ต้องกดใช่ไหมครับไม่ต้องกดแต่ผมมายังไม่เจอคนสาดน้ำเลยเขาเล่นกันวันไหน
หลังที่ตลาดยังไม่เล่นกันที่ตลาดไม่เล่นกันแต่ในเมืองผมขับมาก็ไม่เจอเลยในเมืองเขาเล่นกันข้างในเมืองครับพี่มันจะมีสถานที่ใช่เขาจะอ๋อผมว่าไม่โดนเลยไม่งั้นผมใส่ขายาวไปแล้วเนี่ยเขาที่มันอย่างตลาดนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เอาคนเยอะครับเลยไม่เล่นแข่งครับก็ขอบคุณนะพี่ครับผมครับขอบคุณครับครับผมก็เป็นนักประเทศน้อยนี่ครับผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยพิเศษเป็นการศึกษาดีครับดีก็แล้วแต่ที่จะท่านนะครับเป็นที่การศึกษาเดี๋ยวมันจะมีกล่องอยู่ข้างล่างด้วยอ๋อแล้วจะให้ก็ให้ผมเยอะหนึ่งอ๋อเหรออ๋อโอเคขอให้เป็นทุนการศึกษาพี่ยังไม่ต้องรีบลงนะครับถ่ายภาพก่อนได้โอเคครับผมครับถือว่าปีมั้ยหลักสิไม่ใช่เพิ่งปีก็ได้ครับก็แก่ดีครับเมื่อกี้นุ๊กก็ดอกนะครับเดี๋ยวนะแม่จะได้เงินไม่หวานมากค่ะอร่อยเพราะว่าอันนี้เป็นนิ้วเลยค่ะนิ้วจากตรงนี้ไม่เราควรกันเลยนะคะควรกันเลยนะคะที่ทำไว้เองเขาไม่ทำงานนะนี่เป็นวันนี้นั่นเลยตรงละตางไปขึ้นลงมาที่นี่ครับ
ตายตีไม่ได้ร้อยไปเล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 ยไป
ยังไม่ไปไหนเลยพี่ผ้าไหนมีข้าวเปรี้ยวแดงป่ะยังพาดูว่าเสร็จแล้วก็จะรู้ว่าไปถึงจุดเดียวเลยนะบอกว่าออกรอบเดียวเลยเดี๋ยวเลย